ูกค้าที่มีเครดิตดีกู้เต็มฟรีดาวนะคะตามสเต็ปเลยเครดิตดีก็ต้องฟรีดาวอยู่แล้วนะใช่แล้วนี้นะดอกเบี้ยถูกรับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.99 ของเรานะจ๊ะตัวนี้นะสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะน้องปุ้ยสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะพี่เต๋าสวัสดีค่ะพี่เดือนเราสองคนวันนี้นำรถเป็นอีโคคาร์จ้ะเนาะเป็นรถเล็กๆกระทัดรัดประหยัดน้ำมันมาให้ลูกค้าได้ชมกันเลยก็เราเริ่มคันนี้เลยเริ่มที่ซูซูกิน้องเล็กของเรานะคะตัวนี้ซูซูกิเซเรริโอนะคะใช่ค่ะน้องนุชสุดท้องของเรานั่นเองนะคะตัวนี้เนาะปี 2018เครื่อง 1,000 เกียร์ออโต้จ้ะราคาแค่200,000เท่าไหร่พี่เดือน299,000บาท299,000บาทลูกค้าที่มีเครดิตดีกู้เต็มฟรีดาวนะคะตามสเต็ปเลยเครดิตดีก็ต้องฟรีดาวอยู่แล้วใช่แล้วตัวนี้นะดอกเบี้ยถูกรับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.99 ของเรานะจ๊ะตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเขาหน่อยของเซเลริโอคันนี้เนาะนี่เลยกระจังหน้าของเขาเป็นโครเมียมแล้วก็จะต้องมีฟงมีไฟคือทุกอย่างใหม่มากอันนี้ก็สภาพเดิมๆจากโรงงานดูในส่วนของยางของแม็กเนาะยางก็ใหม่ยางปีใหม่อยู่แล้วก็แม็กอันนี้ของเขาก็จะเป็นแม็กโรงงานแม็กเดิมๆเลยของซูซูกิเลยดูด้านหลังของเขาเนาะตัวไฟตัวโลโก้ทุกอย่างครบสมบูรณ์มากตัวนี้ก็จะมีกล้องเนาะมีกล้องหลังด้วยนะคะตัวนี้นะมีกล้องหลังนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะคะตัวนี้เป็น5ประตูนะคะจะเป็นโฉม5ประตูตัวนี้ก็จะเป็นถาดแบบว่ารองเนาะก็อันนี้ลูกค้าไม่ใช้ก็สามารถเอาออกได้อันนี้ก็เป็นถาดข้างหลังมีที่เก็บอะลงอะไหล่นี่เลยจ้ะยางอะไหล่อยู่พร้อมอยู่ครบเลยนะคะใช่ค่ะนะยางอะไหล่แบบนี่เลยเป็นยางตันนะคะตัวนี้นะยางอะไหล่แม่แรงทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยยังไม่เคยใช้งานเลยนี่มาจากแผงประตูของเขาก็เป็นเอกลักษณ์เลยเนาะเซเลริโอส่วนเบาะแผงประตูจะเป็นผ้าเนาะก็จะเป็นลายแบบจุดกลมๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเดิมๆออกจากโรงงานเนาะเบาะของเขาก็จะออกแนวสไตล์เป็นเบาะคล้ายๆรถแข่งอ่ะพี่เดือนข้างหน้ามันจะแบบว่าสูงเห็นเบาะรถแข่งไหมทรงสปอร์ตใช่เลยนะมันออกเป็นทรงแบบนั้นเลยอ่ะใช่เหมือนรถแข่งเหมือนรถสปอร์ตเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะคะนี่เลยเนาะเป็นกุญแจรีโมทวิทยุ CD ออปชันภายในรถทุกอย่างใช้งานได้หมด CD เล่นได้6แผ่นเนาะเกียร์ก็ยังเป็นปรับมืออยู่ฟังก์ชัน FM AM แอร์ปรับมือโอ้โหเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะผ้าสูงเกียร์ของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ก็มีที่วางกงวางแก้วทุกอย่างค่ะพลาสติกยังไม่เคยแกะเลยอันนี้ยังอยู่แบบมีนัมเบอร์ล็อตของเขาที่อยู่จากศูนย์เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันหน่อยเนาะมาที่ด้านหลังเลยนะคะตอนนี้เนาะนั่งอยู่ข้างหลังนี่แบบดูข้างนอกนะรถเล็กๆนะเหมือนกระป๋องเลยนะแต่พอเข้ามาข้างในมันกว้างนะกว้างเหมือนรถเก๋งขนาดเล็กเลยใช่แล้วดูสูงนะไม่ใช่แบบดูรถเก๋งบางคันตัวใหญ่ๆยังแบบดูแบบนั่งแล้วพอนั่งแล้วแบบเหมือนเตี้ยๆนะเหมือนอยู่ใต้ท้อง10ล้ออย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะตัวนี้แบบคนละอารมณ์คนละฟิลกันเลยนะเบาะก็สูงยกขึ้นสูงเนาะเรามองแบบเหมือนรถแบบเก๋งแบบขนาดใหญ่แบบนั่งสบายแล้วก็ที่สำคัญมีพื้นที่เหลือเยอะมากนะคะ